ต้อนรับความปังรุ่นโฉมใหม่แม่สีตังหลังศัลยกรรมเนรมิตใบหน้าแม่สีตังบัวทองกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อเธอเผยใบหน้าบวมพันผ้ารอบศีรษะหลังเพิ่งผ่านการขึ้นเขียงศัลยกรรมใบหน้าใหม่ซึ่งในขั้นแรกนี้แพทย์ได้ทำการทุบยุบโหนกและแก้ปัญหาคางสั้นด้วยการทำวีไลท์ยืดคางออกมาด้วยกระดูกจริงงานนี้แม่สีตังยังเขียนแคปชั่นทางหาด้วยว่ารอรุ่นความปังใครรออยู่เม้นมานะแฮชแท็กสะบัดต่อไม่รอแล้วนะจากนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าหลังจากหายบวมแล้วโฉมใหม่จะออกมาเป๊ะปังขนาดไหน